ัสดีค่ะทุกคน lesson 3กันแล้วนะคะอ๋อ lesson 3เนาะต้องพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมlesson 3กันดีกว่าเนาะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคำกริยากันบ้างนะคะคำกริยานะคะก็คือคำที่เอาไว้อธิบายการกระทำของเรานะคะทำอะไรนะมีการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรเขาก็เรียกว่าคำกริยาภาษาอังกฤษนะคะคำกริยาเรียกว่า verb นะคะ verb ก็คือคำกริยานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในบทนี้นะคะเราจะพูดถึง kicking นะ kicking and moving the ball นะคะคำว่า the ball หมายถึงลูกบอลเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งของอะไรพวกนี้จะไม่ใช่คำกริยาเป็นคำนามได้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่านามเนาะแต่ทีนี้เนี่ย kicking กับ moving นะคะอะไรที่เป็น ing ลักษณะนี้นะก็แสดงว่ามันน่าจะมีอะไรอิงๆถ้าอะไรอิงๆแสดงว่ามันน่าจะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะจำไว้คร่าวๆเนาะคำว่า kicking มันมาจากคำว่า to kick นะคะเวลาพูดถึงคำกริยาเนี่ยหลายๆครั้งคุณครูเขาจะมีคำว่า to นำหน้าด้วยนะแปลว่าทำอะไรเช่น to kick ก็แปลว่าเตะลูกบอลนะหรือว่าเตะอะไรก็ได้นะลักษณะการเตะขาเองนะเขาก็จะเรียกว่า to kick นะคะมี ck ลงท้ายออกคึกเบาๆด้วย kicking ก็แปลว่าการเตะลูกบอลนั่นเองนะการเตะถัดมา moving นะคะ moving มาจากคำว่า to movem-o-v-e move นะคะตัว v เนี่ยเวลาลงท้ายมันจะเสียงอย่างเงี้ยนะเหมือนขึ้นตัดในคอนะ move นะคะคำว่า to move นะคะเป็น verb นะคะแปลว่าการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะก็คือแปลว่าการเตะและการเคลื่อนไหวลูกบอลนั่นเองนะคะวันนี้เรามาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างนะมีคำกริยาที่อธิบายอะไรบ้างดูจากรูปแรกเลยนะคะการยิงลูกนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า to shootto shoot สะกด s h o t shoot นะมีตัว t ลงท้ายด้วยออกเสียงจึ๊กเบาๆแปลว่ายิงลูกนั่นเอง shoot นะต่อไปส่งลูกคืนให้ผู้รักษาประตูนะคะก็คือส่งลูกคืนใช่ไหมคำนี้ภาษาอังกฤษว่า to pass back นะคะเราเคยเจอคำว่า back แล้วเนาะ back แปลว่าหลังหรือส่งถอยหลังส่งคืนก็ได้นะคะส่วนคำว่า pass นะคะสะกด p a w s นะคะคำนี้นะคะออกเสียงว่า pass หรือจะออกเสียงว่า pass ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณเป็นชอบสำเนียงไหนถ้าเป็นสำเนียงคนอังกฤษเนี่ยเขาจะอ่านว่า pass นะคะ p a w s pass แปลว่าผ่านหรือส่งนั่นเองคำนี้เนาะดูต่อเลยนะคำต่อไปเตะบอลขวางสนามนะคะส่งลูกยาวเข้ามาตรงกลางขวางแบบนี้นะคะลักษณะเหมือนกับไขว้กันไปมาอย่างนี้เขาเรียกว่า to crosscross ball นั่นเองเราก็เคยได้ยินคำนี้นะ cross นะคะสะกด c r o w s cross แล้วก็ขวางสนามนั่นเองต่อไปค่ะคำนี้เราเจอแล้วเมื่อสักครู่นี้นะก็คือส่งลูกนั่นเองก็คือ to pass แล้วก็ส่งลูกเพื่อนเนาะต่อไปนะคะ to touch the ball นะคะคำนี้ touch แปลว่าจับหรือสัมผัสก็คือมันแตะบอลนิดนึงประมาณนี้นะคะดูคำว่าตัว ch เวลาลงท้ายก็จึ๊กเบาๆนะ touch นะคะแปลว่าสัมผัสหรือแตะลูกนั่นเองต่อไปค่ะลักษณะการเตะลูกกลางอากาศบ้างนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า to volley the ball นะฟังนะ to volley the ball นะคะคำนี้นะคะไม่อ่านออกเสียงว่า volley นะฝรั่งเนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงตัว ley อ่านว่า ley นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านคำว่า volley นะสะกด v o w lvolley คือ volley the ball ก็คือเตะลูกกลางอากาศเองทีนี้ก็จะมีแบบที่เขาเรียกว่าเตะบอลขนาดกระดอนขึ้นจากพื้นก็คือกึ่งจะเป็นลูกเตะกลางอากาศประมาณนั้นเขาก็จะเรียกว่า to half volley the ball นะคะคำว่า half h a l f นะคะ half แปลว่าครึ่งนะคะเพราะฉะนั้น half volley ก็คือกึ่งจะเป็นลูกเตะกลางอากาศเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็จะเรียกว่า half volley the ballต่อไปบ้างค่ะ to hit the ball นะ to hit the ball คำว่า hit h i t hit นะคะแปลว่าตีหรือเตะหรือตบอย่างแรงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น hit the ball ก็คือเตะลูกอย่างแรงเองโอเค
hit the ball long บ้างนะคะ to hit the ball long นะคะตะกี้ hit the ball เราดูแล้วแปลว่าเตะลูกอย่างแรงใช่ไหมอันนี้คือเตะลูกให้ไปไกลๆเลยเตะบอลยาวนั่นเองนะคำว่ายาวนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า long สะกดอย่างนี้นะคะ long longฉะนั้นเปิดบอลยาวก็ hit the ball long เองนะคะต่อไปบ้างค่ะพักบอลบนหน้าอกเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า to chest the ball นะฟังอีกรอบ to chest the ball นะคะตัว ch นะออกเสียงจึ๊บเบาๆนะคะแล้วก็ st ลงท้ายออกสต์ตนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดเร็วๆก็ to chest the ballเด็กๆถ้าอาจจะยังออกเสียงไม่เก่งไม่เป็นไรเวลาฝึกออกเสียงนะคะครูแนะนำว่าถ้าเราดูจากตัวหนังสือเนี่ยเราจะรู้ว่าตัว ch ออกใช่ไหมคะแล้วก็ st ก็ออกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าอยากฝึกให้ออกเสียงได้ใกล้เคียงเราจะต้องใช้หูของเราฟังแล้วก็พยายามที่จะพูดตามนะคะฝึกพูดฝึกฟังบ่อยๆเนาะมันก็จะคล่องขึ้นไปเองนะคะตอนแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยคล่องปากไม่เป็นไรนะค่อยๆปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเองนะปล่อยในที่นี้คือหมายความว่าฝึกโดยที่แบบไม่ต้องเคร่งเครียดมากประมาณนี้นะโอเคครูอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วขออภัยด้วยอ่ะต่อกันดีกว่าเนาะทีนี้โมงลูกบ้างนะคะง่ายมากๆเลยโมงก็คือการใช้หัวในการบังคับลูกนั่นเองเพราะฉะนั้นในภาษาอังกฤษก็คือ to head นะคะ to head ก็สะกด h e a d เหมือนคำว่าหัวหรือศีรษะนั่นเองนะคะก็คือการโมงลูกนั่นเองสุดท้ายนะคะเตะลอดขาในภาษาอังกฤษเรียกว่า to nutmeg ประมาณนี้นะคะสะกด nutmeg ค่ะ nutmeg โอเคเวลาออกเสียงอ่ะถ้าตัว t อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะออกจึ๊บเบาๆหรือบางทีก็ไม่ออกเลยก็จะอ่านคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่มี t แต่ตรงนี้ก็ได้อ่านว่า nutmeg แต่ว่าตัว g ก็จะมีจึ๊บเบาๆนะคะ nutmeg เองจริงๆคำว่า nutmeg เนี่ยมันเป็นคำว่าลูกจันทร์เทศเนาะลูกจันทร์เทศมันเป็นคล้ายๆกับว่าของกินอะเป็นเครื่องผลไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบลูกบอลมันลอดไปคล้ายๆกับลูกจันทร์เทศครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องเป็นลูกจันทร์เทศนะแต่ว่าถ้าเจอเวลาอยู่ในสนามเนี่ยลักษณะการเตะให้มันลอดขาอีกฝั่งนึงไปเนี่ยแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่า to nut เนาะก็คือเตะลอดขานั่นเองโอเคเอาละได้คำศัพท์เยอะเลยนะคะวันนี้ก็มาเรียนรู้นะคะคำศัพท์ที่เป็นคำกริยากันเยอะเลยนะคะเพราะฉันมาออกเสียงกันดีกว่าเนาะอ่ะมาจากตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันคำแรกนะคะ to kick to move to shoot to pass back to cross to pass to touch the ball to volley the ball to have volley the ball to hit the ball to hit the ball long to chest the ball to head to nutmeg โอเคเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นคำกริยาเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยและสั่งกันบ้านด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ